โมนิก้าพาทัวร์โอเคครับเรามาทำตามที่ผมบอกในทวิตไว้ครับก็คือจะมาปรับปรุงร้านอาหารร้านนี้เพราะว่าตอนแรกมันดูแบบทะมึนทึมไม่มีอะไรเลยครับผมก็จะมาตกแต่งประดับเพิ่มเติมกับร้านนี้ให้สวยงามไงอันดับแรกก็ดูแปลนของร้านก่อนครับแล้วก็เริ่มจัดการโซนใหม่คือผมอยากให้มันเป็นแบบกึ่งข้างนอกด้วยอ่ะมีที่นั่งข้างนอกจะได้ดูแบบบรรยากาศดีครับเพราะว่าวิวแถบนี้มันสวยอยู่แล้วผมก็เลยเอาอันนี้ออกไปเลยแบ่งโซนข้างในกับโซนข้างนอกใหม่โซนข้างนอกผมก็จะทำให้มันเป็นระเบียงเพื่อให้มันสว่างครับแล้วก็มีเก้าอี้มีโต๊ะนั่งสำหรับข้างนอกไงสำหรับคู่เดทอะไรทำนองนี้นี่เริ่มลงโต๊ะลงเก้าอี้แล้วจะเป็นโซนข้างนอกแต่ที่มันเล็กอะที่ข้างบนน่ะมันก็ได้แค่2โต๊ะเท่านั้นครับลูกค้า2คนก็จะนั่งข้างนอกได้แต่เราต้องมี DLC ไอ้นี่ด้วยนะ DLC ร้านอาหารน่ะถึงจะแจ่มครับต้องไปซื้อ DLC แล้วใช่มั้ยเนี่ยสุดยอดเลยลูกพี่ลงพวกไฟไปข้างนอกจะได้ดูโรแมนติกหน่อยครับเป็นแสงเทียนจากธรรมชาติอะไรอย่างงี้แล้วก็เริ่มลงสีของพื้นใหม่สีก็จะเป็นสีอิฐเลยครับไอ้เก้าอี้ที่ไม่จำเป็นเนี่ยเราลบทิ้งไปได้เลยครับเอาไว้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นก็จะเป็นโต๊ะวางมีบรรยากาศให้มันสวยหน่อยเพิ่มบันไดไปอีกช่องนึงครับเราต้องขยายไปเพิ่มไปช่องนึงเพื่อจะได้บันไดช่องที่ใหญ่ขึ้นไงเราจะได้เดินไม่ติดกันก็ลงไปปึ๊บแล้วก็ทำการขยายชั้นบนครับเพื่อให้ทางระเบียงอ่ะมันดูสวยคราวนี้เราก็จะทำระเบียงข้างนอกและเพื่อให้ข้างในกับข้างนอกอ่ะมันชนกันคือเห็นกันโดยที่ไม่ต้องใช้หน้าต่างครับผมก็จะใช้วิธีนี้เอาขยับหลังคาไปไว้ข้างนอกมันโป่งเหนื่อยป่ะจะเป็นอย่างนี้ครับใช้วอลแบบระดับประมาณ 2-3 อ่ะมันจะสวยคนข้างนอกก็จะมองเห็นข้างในด้วยแล้วก็ฟังเพลงได้ทางนี้ก็จะมีเปียโนมีไมโครโฟนสำหรับนักร้องนักดนตรีอะไรก็มาเล่นตรงนี้ครับข้างนอกก็จะเห็นข้างในด้วยไงบาร์ก็จะสามารถฟังเพลงจากตรงนี้ได้นี่ขยับให้เข้ามุมสวยงามครับเพื่อให้ที่มันใหญ่กว้างขึ้นลงต้นไม้หน่อยแชปสวยแล้วก็บาร์ครับผมจะเปลี่ยนสีของบาร์อันเนี้ยใหม่หมดเลยนะเป็นสีแบบทึบๆไปเลยครับเพราะว่าผนังอ่ะมันเป็นสีอิฐไงถ้าเราลงสีขาวไปด้วยมันจะยิ่งขาวโพลลงสีหน้าต่างใหม่ให้เป็นสีทึบๆสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ดูตัดกันดีครับลงไฟที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟแล้วก็แก้สีใหม่หมดเลยห้องข้างหลังเนี่ยห้องน้ำมันเยอะไปครับผมก็เลยใช้วิธีตอนแรกว่าจะแบบพังทิ้งไปอ่ะแต่ไม่เอาดีกว่าใช้วิธีทำเป็นห้องคาราโอเกะครับลงระแนงไม้ใหม่ลบออบเจกต์ข้างในทิ้งไปให้หมดครับให้เป็นห้องคาราโอเกะไปเลยนี่เริ่มลงไฟแล้วกลางคืนเฉดไรนี่มันจะสวยมากนะต้องมากลางคืนอ่ะมาเที่ยวกลางคืนไอ้นี่มันช่วงเช้าไงพื้นที่ที่เนี่ยมันแบบเยอะมากเลยนะอันนี้ผมกำลังทำสีพื้นใหม่ครับทำให้เป็นสีอิฐสีสว่างไงเพราะว่าบาร์เราเป็นสีทึบและสีน้ำตาลแล้วก็หาสีที่มันเข้ากันจะจัดนานหน่อยให้มันเข้ากันเนี่ยข้างในก็จะเป็นสีนี้ครับข้างนอกจะเป็นสีอิฐคือเป็นสีอิฐหมดแหละแต่คนละสีกันเท่านั้นเองลงตู้ร้องเพลงมีห้องคาราโอเกะด้วยที่เนี่ยโคตรแจ่มสามารถมาร้องเพลงที่นี่ได้ครับผมพยายามจะทำให้มันมีทางเลือกที่หลากหลายครับเราก็สามารถมานั่งร้องคาราโอเกะได้มาเที่ยวเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มานั่งที่บาร์อย่างเดียวลงต้นไม้ลงเก้าอี้ไปให้ห้องคาราโอเกะมันสวยงามครับก็มาทรงข้างหลังผมว่าข้างหลังมันดูแปลกๆเนาะมันดูเหมือนเป็นยานอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวค่อยนั่งปรับใหม่ครับตอนนี้เรากำลังลงวอลที่มันเป็นครึ่งๆอยู่ไงเพื่อให้มันไม่ต้องใช้หน้าต่างจะดูโล่งกว่าอย่างเงี้ยสวยดีมันจะกึ่งธรรมชาติครับแล้วก็ลงตัวค้ำเป็นตัวสีน้ำตาลและเริ่มลงสีข้างนอกใหม่นะฮะชั้นบนเนี่ยผมรู้จะทำไงดีคือทำหลังคาไม่เข้าแน่นอนครับก็เลยใช้วิธีนี้ตัดมุมเอาเลยแล้วก็ย้ายป้ายของร้านใหม่ลดมุมทางนู้นลงเพื่อให้มันสวยขึ้นครับแล้วก็ใช้สูตร move object อันเนี้ยตอนแรกผมไม่ได้ใช้ move object ไงก็เลยต้องใช้ move object หน่อยเพื่อจะลงต้นไม้ข้างในนู้นนะฮะเริ่มปรับหลังคาใหม่หลังคาข้างบนมันปรับยากหน่อยนะผมต้องการที่จะทำมุมให้มันเท่ากันไงครับก็ต้องลงใหม่ให้มันสวยงามเนี่ยเราก็ต้องมีไอ้นี่ด้วยหลังคาข้างบนน่ะซึ่งเราต้องมานั่งปรับอย่างนี้เอาครับนั่งปิดมุมนั่งลบปิดมุมลบเพื่อจะทำหลังคานะ
แล้วก็หลังคาข้างในปึ๊บนี่พอถ้าไม่มีหลังคามันจะดูแปลกๆมันจะดูเป็นชั้นลอยเกินไปครับมีหลังคายื่นออกมาแล้วก็ลบไปให้หมดใช้วิธีนี่แหละเอาลงวอลแล้วก็ลบๆครับไล่ลบกับส่วนโซนข้างหลังครับมันดูเป็นยานไปเหมือนที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ครับก็เลยหาวิธีลงเพื่อให้มันเป็นบล็อกบล็อกขึ้นไปไงมันจะได้บาลานซ์กับข้างบนเนี่ยยาวไปเลยชึบมันจะเป็นมุมโดยที่เราไม่ต้องลงหลังคาก็ได้ครับใช้มุมอย่างนี้เอาทำ4มุมให้มันเท่ากันไงแล้วก็ย้ายชื่อร้านมาตั้งอีกฝั่งนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ข้างบนก็จะโล่งเลยครับข้างบนจะไม่มีอะไรเลยไม่มีหลังคาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังก็แก้ใหม่ทำวอลครึ่งนึงหมดครับเพื่อให้มันโป่งทั้งหมดแล้วก็แก้มุมที่ผิดพลาดไปครับตรงไหนที่ยังไม่ได้ลงสีน้ำตาลกับวอลเนี่ยจะแก้ให้หมดนี่แล้วก็ห้องคาราโอเกะป่ะมันจะโล่งไปข้างหลังหน่อยครับผมก็เลยแก้ใหม่ปิดมุมไปเพื่อให้มันดูแบบเป็นห้องเรียบร้อยครับเราได้3ฝั่งแล้วเหลือฝั่งที่4ฝั่งที่4ผมไม่รู้จะทำอะไรนะผมก็เลยปล่อยโล่งๆไปเลยครับแล้วมันลงบันไดทางนี้แทนจะอยู่ข้างๆร้านเนี่ยแหละทำต้องทำ2อ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากทะลุไปข้างในเราก็ต้องเพิ่มพื้นชั้น2ไปครับขยับบันไดเพื่อที่จะทำอีกชั้นหนึ่งข้างบนนู้นไงโยกย้ายพวกต้นไม้ไปผมจะไม่ลบไหมผมจะเอาไว้เท่าๆเดินมันแหละทำห้องก่อนครับเพื่อจะลงบันไดเหมือนระเบียงข้างนอกบ้านแหละครับแต่จะเป็นทางขึ้นอย่างเดียวพอลงวอลปิดไปนี่ตรงนี้มันติดเห็นป่ะมันมีทางเข้าอย่างนั้นไงผมลบออกไม่ได้ครับก็เลยใช้วิธีเอาค้อนเนี่ยทุบไปก่อนแล้วก็สร้างใหม่มันน่าจะบั๊กกันแหละเพราะว่าเราทำติดกันเกินไปขยับให้มันติดเลยครับเพื่อที่จะทางข้างในอ่ะจะได้โล่งผมจะลบทางข้างหลังทิ้งไปเพื่อจะปิดมุมนะฮะได้แล้วเป็นไม้ไปเลยเนาะส่วนข้างบนผมจะลงเป็นลานสเก็ตครับเอาไว้หน้าหนาวเอาไว้คนมาเล่นกันเอามุกออบเจกต์ออกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันใช้งานไม่ได้ไงถ้าใช้เวลาจริงอ่ะถ้าเราใส่มุกออบเจกต์ไว้อ่ะก็เลยปิดสูตรก่อนครับแล้วก็ค่อยลงได้แล้วลานสเก็ตแล้วก็ไฟข้างบนนี้ไฟมันต้องเป็นตัวสูงๆหน่อยครับผมได้ตัวนี้แหละสวยดีเหมือนงานเทศกาลอะไรทุกอย่างเนาะแล้วมันก็สว่างด้วยครับเสร็จชั้นบนแก้ข้อผิดพลาดของบันไดครับลงระเบียงลงอะไรให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามชึบมันจะเข้ากันคือพยายามทำให้มันเป็นโมเดิร์นนั่นแหละให้มันเป็นสีฟ้าๆหน่อยตอนแรกลงสีน้ำตาลแล้วครับไม่สวยแล้วก็ลบตรงนี้ไปเพื่อจะทำเป็นติมเหมือนติมตัวเชิญชวนเข้ามาในร้านนี้ไงก็จะเป็นน้ำนี่แหละน้ำพุแล้วก็ขอบพยายามทำให้เป็นสีเดียวกับร้านครับเอาก้อนหินลงให้หมดต้นมงต้นไม้มันเป็นจะเหมือนตัวเชิญชวนอะว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มีร้านสวยๆด้วยอะไรอย่างงี้ก็มาตรงนี้ลงต้นไม้ไปครับให้เต็มเพื่อคุมปิดไปเดี๋ยวคนเดินเข้าไปข้างในหน่ายเรียบร้อยต้นไม้ใหญ่ฝั่งนู้นแล้วก็เริ่มลงเสาแล้วครับเพราะว่ามันดูเหมือนกับยื่นออกมาถ้าเราไม่ลงเสาอะลงก้อนหินประดับตกแต่งใหม่ย้ายโซนของพวกต้นไม้ครับเพราะว่าข้างหลังนี้ผมจะเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยมันโล่งเกินไปเนี่ยพยายามขยับต้นไม้อยู่เห็นไหมเพื่อจะทำห้องน้ำครับเพราะว่าเราลบห้องน้ำข้างบนทิ้งไปไงผมก็เลยต้องย้ายห้องน้ำไปข้างล่างแทนนี่คุมไปเลยปิดไปเลยลูกไพร่สวยชึบย้ายต้นไม้ย้ายต้นไม้อยู่เนี่ยห้องน้ำก็จะเป็นโซนข้างล่างนี้ครับผมปิดห้องน้ำชายหญิงแยกกันแล้วก็ลงตัวค้ำเหมือนเดิมครับมันจะได้ไม่ยืดไม่เหมือนแบบยานอวกาศจนเกินไปอ่ะเรียบร้อยได้แล้วลงไปนี่ค้ำเอาไว้ค้ำเอาไว้ตรงนู้นไม่ต้องลงค้ำก็ได้ครับเพราะว่าเรามีเสาใหญ่แล้วไงผมลงเสาใหญ่ไปแล้วห้องน้ำชายหญิงก็จะแยกโซนกันครับห้องน้ำชายก็อยู่ข้างบนห้องน้ำหญิงอยู่ข้างล่างลงสีเป็นสีอิฐเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นเหมือนห้องน้ำสาธารณะลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็แยกโซนห้องชักโครกครับข้างในนู้นใช้ประตูใหม่ประตูแยกชายหญิงไปเลยครับน่าจะง่ายกว่านะอย่างนี้เอาฟึบ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 แล้วก็ลงชักโครกลงสีห้องน้ำก็จะมีแค่นี้แหละมันจะเป็นห้องน้ำสาธารณะครับไม่ต้องแบบสวยมากก็ได้ครับนี่ก็ลงอ่างล้างมือก็จะเป็นอิฐกระจกมันเข้ากับสีอิฐนี้มากอ่ะสวยโคตรลงต้นไม้ครับตกแต่งได้ละห้องน้ำสาธารณะของที่นี่ลงต่อหม้อผมเรียกว่าต่อหม้อนะเป็นตัวใหญ่ไงใช้วอลเอา4อันแล้ว
แล้วก็ข้างหลังนี้ครับทำอีกอันนึงขึ้นไปให้มันมีทั้งสองฝั่งเท่าๆกันเพื่อที่จะลงทางยาวครับใช้วอลเนี่ยแหละปิดยาวไปมันดูไม่สวยไงมันดูเหมือนยานไปหน่อยผมก็เลยใช้วิธีนี้แหละปิดมุมเอาครับง่ายดีข้างล่างก็จะมีร้านอาหารแยกโซนออกมาเพื่อให้ดูข้างล่างมันไม่เอ็นนี่ครับไม่โล่งโจ้งจนเกินไปอ่ะเสร็จเราก็ได้ทางเดินข้างล่างเพิ่มเติมด้วยแล้วผมก็หาที่เปิดหมวกอ่ะมันจะมีที่เปิดหมวกสำหรับนักแสดงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนักแสดงข้างถนนนะครับผมก็หาอยู่ตอนแรกหาไม่เจอนะต้องใช้วิธีหาตาม DLC เอาเลยเพราะผมจำได้ว่าผมไปเจอเหมือนกับที่แสดงเปิดหมวกอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราไปเที่ยวในทวิตนะครับตอนที่โมนิก้าไปเที่ยวแล้วผมเจอผมก็จำได้ว่ามันมีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามหาอยู่ครับเจอและมีก็จะเป็นที่นักแสดงเปิดหมวกแต่เราสามารถจ้างเขามาได้ชึบลงไปก่อนตอนนี้2อันแล้วก็ลงเก้าอี้ครับข้างนอกสำหรับคนรอเข้าห้องน้ำหรือมานั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยตรงต้นไม้ไปข้างล่างก็เซตสวยงามเหลือตรงนี้ครับตรงนี้มันโล่งไปแล้วก็หาอะไรลงไปมีนางแบบด้วยนะเธอยืนอยู่ตรงบันไดนะชุดเหลืองเลยทำไปที่รอเฉยๆครับก็เสร็จแล้วเพราะข้างในนี้มันลงอะไรเยอะไม่ได้หรอกปรับแต่งทางใหม่ลงต้นไม้ให้มันเป็นโซนเดียวกันครับทางเดินก็จะปียืดออกมาข้างนอกเพิ่มเติมอีกทางเลยป่ะแล้วก็ลงตัวนี้ปิดไปเลยต้นไม้นี้พยายามปิดคุมทางนี้ผมจะปิดอย่างนี้ไปเลยครับคือข้างในหนูน่ะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันเต็มหมดแล้วไงมีทางสำหรับคนเดินเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้เสร็จปิดหลังคาไปตามเหลี่ยมตามมุมให้สวยงามแล้วก็ตรงนี้ผมติดครับผมไม่สามารถกดสตาร์ทได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ลงลำโพงไปก็เลยต้องหาลำโพงเพื่อจะปลดล็อกตรงนี้ให้ผ่านเรียบร้อยจัดโซนให้เป็นโซนแบบวัยรุ่นมาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยเซตมาโมนิก้าเธอพาเดินทัวร์หน่อยสิเธออ่ะยืนค้างนี่ครับก็จะเป็นถนนนักดนตรีข้างหลังนู้นครับมีร้านอาหารด้วยคือเรามาจัดปาร์ตี้ได้เลยนะเพราะว่าไองานข้างหลังนั้นน่ะเราต้องเปิดใช้งานด้วยครับก็คือจ้างนักดนตรีมามันไม่ใช่พื้นที่ชุมชนไงมันจะเป็นร้านอาหารแทนเวลาเราจัดปาร์ตี้เราก็สามารถที่จะมาเปิดตรงนี้ได้ข้างล่างอะไรเงี้ยเดินไปข้างบนแล้วโมนิก้าโมนิก้านี่จะสั่งไวน์อย่างเดียวนะเธอจะกินแต่ไวน์นะขึ้นไปข้างบนแล้วกับสู่ชั้น2ครับนี่เปลี่ยนไปเลยไหมมีบาร์แค่ที่เดียวเท่านั้นไงตอนแรกเก้าอี้โต๊ะมันเยอะครับมันเยอะเกินความจำเป็นผมก็เลยใช้วิธีนี้เอาดีกว่าครับปรับแต่งมีร้านอาหารข้างนอกด้วยสวยสั่งอาหารด้วยนะหิวข้าวเธอหมุนมาก็จะเป็นห้องคาราโอเกะครับคนสามารถมาร้องคาราโอเกะข้างในนี้ได้นี่มันจะมืดแล้วด้วยนะเดี๋ยวไลท์นิ่งกลางคืนจะมาครับแต่ผมไม่ได้อัดไว้ไงตอนกลางคืนก็ให้เขานั่งพักผ่อนโมนิก้าชั้นล่างครับนี่ชั้นล่างมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นป่ะครับเราต้องจ้างด้วยครับต้องจ้างเขาเข้ามาในโอกาสที่เราแบบจัดปาร์ตี้ที่นี่ก็ได้ครับเราค่อยๆจ้างเข้ามาไงให้แบบเพื่อนเยอะๆหน่อยชึบซูมเข้าไปมีแต่แบบไฮโซจะเปลี่ยนเป็นแนวอื่นแล้วนะจะมีแนวอื่นมากินกันบ้างแล้วครับข้างบนก็จะเป็นเปียโนเล่นเปียโนได้อะไรอย่างนี้ร้องเพลงได้มันจะเป็นแบบเล้าแบบกึ่งคาราโอเกะเนาะโคตรเท่อะนี่ครับไฟตอนกลางคืนจะเป็นสีประมาณนี้สีส้มๆหน่อยคือไฟสีเขาสวยอยู่แล้วครับตอนกลางคืนน่ะสวยครับเราปรับปรุงร้านเรียบร้อยให้ไม่ดูไฮโซจนเกินไปมีลูกค้าทุกระดับมาเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยสุดยอดไปเลยดูโมนิก้ากินข้าวกินนมเถอะ